ช่วงนี้มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวของนปชกันบ้างค่ะโดยประธานของกลุ่มนปชก็เตรียมแจ้งความเอาผิดกับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะกรณีเลือกประธานวุฒิสภาที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยพร้อมยืนยันว่าจะขัดขวางเลขาธิการกปปส.ไม่ให้จัดตั้งนายกมาตรา7ได้ค่ะโดยนายจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานนปช.ได้ขึ้นเวทีปราศัยที่ถนนอักษะยืนยันจะขัดขวางนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.จะไม่สามารถดำเนินการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าขณะนี้มีท่าทีชัดเจนจากประมุขทั้ง3ศาลแล้วว่าไม่ให้ความร่วมมือกับแนวทางดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ยังกล่าวย้ำโจมตีนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาว่าได้กระทำไม่ชอบแอบคัดเลือกประธานวุฒิสภาทั้งที่พระราชกฤษฎีกาให้การประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญมีการพิจารณาเพียง2เรื่องเท่านั้นซึ่งในวันนี้ค่ะเวลา 13:30 นนะคะกลุ่มนปช.จะเดินทางเข้าแจ้งความที่กองปราบปรามเอาผิดนายสุรชัยและพวกอีก96คนกรณีเลือกประธานวุฒิสภาดังกล่าวแล้วก็จะยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งขอให้ผู้ชุมนุมเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดรับสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากที่กปปส.ได้ย้ายเวทีจากสวนลุมพินีไปถนนราชดำเนินค่ะ